โอเคค่ะอันนี้อาจารย์จะสาธิตให้ดูนะคะเกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่มีแล้วก็จะใช้มันยังไงนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะก็คืออันนี้เป็นขวดก้นกลมนะคะซึ่งอันนึงก็คือเราจะใช้เป็นตัวที่ใส่สิ่งที่เราต้องการกลับเนาะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในเป็นตัวที่ถูกให้ความร้อนอีกต้องมีอีกอุปกรณ์หนึ่งนะคะที่เป็นตัวรับนะคะเป็น receiving flask นะคะนี่ก็เป็น2นี่คอนเนคเตอร์นะคะก่อนถึงคอนเนคเตอร์นี้ก็คือจะเป็นคอนเดนเซอร์นะคะในแล็บเราใช้ในแล็บที่อาจารย์สาธิตจะเป็นคอนเดนเซอร์ที่ข้างในนะคะจะเป็นทางตรงเนาะอันนี้จะเป็นเกลียวนะคะก็แล้วแต่เป็นเกลียวมันก็จะมีพื้นที่ผิวมากกว่านะคะแต่ว่ามันก็จะทางเดินของเหลวนะคะที่อยู่ระหว่างการกันก็จะออกยากกว่าว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอาจจะมีตกค้างในนี้เยอะกว่านะคะส่วนคอนเนคเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมี2ลักษณะแบบนี้นะมี2ลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นตัวที่ต่อกับตัวที่จะฮีตติ้งนะคะลักษณะแบบนี้นะคะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะส่วนอีกตัวนึงก็จะเข้า receiving เนาะเข้า receiving แบบนี้นะคะแล้วคอนเนคเตอร์2ตัวนี้ก็ปลายก็จะข้างหนึ่งก็จะต่อเข้ากับคอนเดนเซอร์แบบนี้นะคะอันหนึ่งก็จะต่อเข้ากับคอนเดนเซอร์แบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็ต่อเข้ากับฟลาสก์2ด้านนะคะทีด้านบนตรงนี้นะคะก็ด้านบนตรงนี้กับฟลาสก์นี้เนาะอันนี้ก็คือเข้ากับฮีตติ้งเมนทอลนะคะเราก็สามารถที่จะเสียบเทอร์โมมิเตอร์วัดไอได้นะคะหรือว่าพอดีอันนี้มันจะไม่มีข้างๆนะถ้ามีข้างๆมันจะมีใส่เทอร์โมมิเตอร์ที่เอาไว้วัดของเหลวได้นะคะส่วนมากถ้าเสียบข้างบนก็คือจะเอาไว้วัดอุณหภูมิของแก๊สที่ขึ้นไปเนาะนี่ก็เป็นเบสิกคร่าวๆนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นภาพรวมตอนที่ทำหลักจริงเนาะตอนที่สาธิตจริงนะนี่จะมีเกร็ดเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับตัวคอนเดนส์ตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะคะอย่างที่เราจะเห็นนะคะว่าด้านในตัวนี้เนาะพอมันต่อกับ receiving flask เนี่ยนะตัวนี้เป็นตัวต่อ receiving flask เนาะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมาลงในนี้มันจะเป็นฝาปิดลงมานะคะแต่ว่าเขาก็จะมีหลอดข้างในเพราะนั้นของเหลวเข้าตรงนี้ออกตรงนี้แล้วก็ลง flask แบบนี้นะคะสำหรับ connector ตัวนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะของเหลวเนี่ยเข้าข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็คือจะออกทางช่องนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเปิดแล้วก็ต่อเข้ากับท่อข้างล่างตรงนี้นะคะซึ่งเวลาใช้งานจริงมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเปิดสู่ open air แล้วก็คือข้างบนนี้มันซีลไม่ได้น้ำหล่อเย็นไม่เกี่ยวใช่ไหมน้ำหล่อเย็นไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นของเหลวออกใช่ไหมคะเพราะไอตัวน้ำหล่อเย็นมันจะถูกซีลตั้งแต่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะนั้นของเหลวมันจะออกมาทางนี้พอของเหลวออกมาทางนี้ก็คือต่อเข้ากับตรงนี้แล้วก็ไหลออกท่อนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งถามว่าตรงนี้นะคะอาจารย์พูดไปนิดหน่อยแล้วนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันสำหรับว่าให้เป็นเหมือนกับเป็น pressure relief ว่าถ้าสมมุติว่ามันจะต้องมีของเหลวไหลลงตรงนี้เยอะนะคะมันก็จะต้องมันก็จะต้องไปแทนที่อากาศที่อยู่ในนี้ถูกไหมคะเพราะนั้นอากาศที่อยู่ในนี้ถ้าไม่มีตัวที่ปล่อยเขาออกไปเพราะว่าทุกอย่างก่อนหน้านี้เป็นระบบปิดหมดเลยใช่ไหมคะ
ปิดหมดเลยไม่มีเราเพราะว่าเราไม่ต้องการให้แก๊สเราไม่ต้องการให้แก๊สมันสูญเสียไปเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่ามีของเหลวต้องมาลงตรงนี้เยอะแสดงว่าเขาต้องมาแทนที่อากาศเยอะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยหนึ่งอย่างก็คือเป็นตัวช่วยให้ถ้าสมมติของเหลวเข้ามาอากาศก็ออกไปของเหลวเข้ามาอากาศก็ออกไปถ้าจะว่ากันไปแล้วนะคะก็ลดการกดตัวบีบอัดตัวของอากาศถ้าตรงนี้ปิดก็คืออากาศก็จะถูกบีบอัดไปเลยก็จะไปเพิ่มความดันตรงนี้นะอีกประโยชน์หนึ่งนะคะอีกประโยชน์หนึ่งก็คือว่าถ้าส่วนนี้เนี่ยไปต่อกับปั๊มลมดูดอากาศออกอะค่ะนะคะจะทำให้ระบบการกลั่นทั้งหมดเนี้ยก็คือมีความดันที่น้อยลงนะคะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแวคคูมเนาะไหมคะเอาอากาศออกเพราะนั้นตรงนี้เป็นระบบปิดอยู่แล้วก่อนหน้านี้เป็นระบบปิดอยู่แล้วเพราะนั้นก็คือจะเป็นแวคคูมถามว่าเป็นแวคคูมดียังไงนะอย่าลืมว่าจุดเดือดของสารจะลดลงที่ความดันที่ต่ำลงนะนี้ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งของการใช้แวคคูมหรือว่าสุญญากาศหรือว่าความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศในการกลั่นนะคะนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะก็เวลาที่เซตอัพเนาะก็เหมือนอย่างที่เห็นในตอนที่เราทำแล็บนะคะก็คือตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะความยากของการเซตแล็บนี้ก็อยู่ที่แป๊บนึงนะคะอยู่ที่การบาลานซ์นั่นแหละค่ะคือสุดท้ายแล้วมันก็คือจะต้องอยู่ในรูปนี้ค่ะต้องเอียงกี่องศาจริงๆแล้วมันเอียงได้ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้สองอันเนี้ยมันจะต้องอยู่ในระดับที่ตรงนี้ heating mental มันจะต้องอุ้มได้เพราะฉะนั้นมันต้องตรงไอ้จริงๆมันขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของคนเป่าแก้วนะคะอย่างอันนี้เนี่ยอาจสังเกตดูสมมุติว่าอันเนี้ยตรงใช่ไหมอันเนี้ยแองเกิลได้อันนี้ไม่ได้เลยเอียงถ้าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เอียงเพราะนั้นจริงๆถามว่ามันกี่องศาถ้าถามอาจารย์เลยยิ่งองศาเยอะยิ่งดีค่ะยิ่งองศาเยอะยิ่งดีประเด็นก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เครื่องแก้วแบบไหนมาด้วยนะคะก็เป็นบุญเป็นกรรมนิดนึงนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็สาธิตการเซตอัพขึ้นนะคะ